บำรังแล้วมันทำให้คนเราเสียชีวิตไปหนึ่งนายด้วยเมื่อวานครับตรงนี้ในส่วนของกลาโหมนี่เราได้สั่งกำชับหรืออะไรเป็นพิเศษไหมคะช่วงปรับเปลี่ยนกำลังตอนนี้สเปียร์ลังเราก็ชับเป็นพิเศษไปแล้วนะครับให้ระมัดระวังช่วงสเปียร์กำลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ได้กำชับไปครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ให้ทุกส่วนเนี่ยได้กำกับดูแลเรื่องการปฏิบัติเรื่องการรักษาความปลอดภัยให้ทุกหน่วยเนี่ยคำนึงถึงตรงนี้ให้ในทุกขนาดนะครับที่ได้เหมือนคนร้ายก็จ้องจะใช้ตรงนี้เป็นจุดช่องโหว่ในการก่อเหตุเราจะมีแบบมาตรการเข้มงวดหรืออะไรยังไงตอนนี้มันเข้มงวดไปแล้วด้านการข่าวเราก็เข้มงวดไปแล้วนะเมื่อเช้าผมก็ได้ประสานไปที่ท่านแม่ทัพภาค4แล้วให้เข้มงวดมาตรการด้านการข่าวมาตรการทั้งหมดไปทั้งหมดนะครับได้กำชับไปเมื่อเช้ากับทีมแต่ส่วนหนึ่งเองที่กองทัพภาคที่4เขาก็ต้องดูแลเรื่องการสกัดกั้นเรื่องคนที่จะข้ามไปข้ามมากันโควิดแล้วก็ในขนาดในพื้นที่ก็ต้องดูแลตรงนี้มันจะทำให้กำลังมันโหลดไหมครับตรงนี้อ๋อไม่นะครับเราก็ได้มีการวางแผนกำลังไปแล้วทั้งเรื่องสกัดกั้นไม่ให้ลักลอบเข้ามาเรื่องโควิดด้วยแล้วก็เรื่องของการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็ได้มีการปรับแผนการวางกำลังท่านรัฐมนตรีคะอย่างตอนนี้ก็มีความเป็นห่วงเรื่องโควิดเรื่องการที่เราส่งกำลังของทหารไปฝึกแล้วก็ติดโควิดกลับมาแต่ว่าก็ยังมีการส่งไปอยู่เรื่อยๆตรงในสังคมก็มีความเป็นห่วงพันธะพันธะกรณีนะกับตามประชาชาติซึ่งตรงนี้ถือว่าเราได้ปฏิบัติในร่วมแบบเรื่องของตามประชาชาติในเรื่องของการเข้าไปรักษาสันติภาพในกรอบสันติภาพนะครับตรงนี้เราก็มีมาตรการระมัดระวังกำลังพลที่ไปนะครับเราก็มีมาตรการทั้งก่อนไปแล้วระหว่างที่ไปอยู่นู่นเราก็ได้กำหนดมาตรการนะครับที่จะต้องระมัดระวังให้มากที่สุดแต่กลับมาติดเชื้อกลับมานี่ก็คือประชาชนก็กังวลก็เราก็มีมาตรการนะเข้ามาก็กักนะครับกักตัวตามมาตรการที่สปป.กำหนดท่านคะแต่ในส่วนหนึ่งของกองทัพบกที่เตรียมจะส่งอีกล็อตนึงเพื่อไปรับการประเมินผลที่สหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งมันก็เป็นพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดสูงแล้วก็ชุดนี้ก็เป็นชุดเดิมที่เคยติดเชื้อกลับมาตรงนี้เราจะสร้างความเข้าใจให้กับสังคมยังไงเพราะเขาอาจจะก็ต้องให้ทางกองทัพได้ชี้แจงพอใจสังคมนะว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องของการดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วเป็นแผนการปฏิบัติที่ได้มีการดำเนินการนะครับพี่ครับขอเชื่อครับเรื่องการชุมนุมวันที่14นะครับความมั่นคงกับประเมินยังไงบ้างคือการชุมนุมก็อยู่ในของกฎหมายนะครับเจ้าหน้าที่ก็ดูแลความปลอดภัยของผู้ชุมนุมของความกฎหมายที่ตามที่ได้ปฏิบัติมาก็ได้รับความร่วมมือกับผู้ชุมนุมได้ด้วยความเรียบร้อยดีครับดูแล้วไม่น่าจะมีอะไรรุนแรงใช่ไหมคะเพราะว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเขาประกาศชุมนุม7 วัน 7 คืน